สวัสดีชาว This is Game ทุกคนครับวันนี้ This is Game เรามาอยู่กับเกม Slam Isekai Memories หรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่อเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็น Slam ไปซะแล้วสำหรับคลิปรีวิวเกม Slam Isekai Memories วันนี้เรามาอยู่กับ Huawei Nova 9ครับเป็นสมาร์ทโฟนที่เพิ่งเปิดตัวไปไม่กี่วันนี้เองเขามาพร้อมกับ Snapdragon 778G LTE นะครับแล้วก็แรมภายในตัว 8GB เลยเรียกได้ว่าการทำงานทุกอย่างลื่นไหลสะใจเล่นเกมได้อย่างสบายๆแน่นอนครับป่ะเราเข้าไปสำรวจภายในเกม SLAM Isekai Memories ไปพร้อมกันครับหลังจากที่เราผ่านหน้าทูทอเรียลไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้เข้ามาอยู่ในหมู่บ้านของเราเองนะครับที่จะมีก๊อบลินมากมายพร้อมการสร้างบ้านอัปเกรดหมู่บ้านของเราแล้วก็อัปเกรดสถานที่ฝึกซ้อมรบต่างๆของบ้านเราด้วยซึ่งทุกการอัปเกรดจะมีการใช้ระยะเวลาในการอัปเกรดเหมือนเกมสร้างฐานสร้างบ้านทั่วๆไปเลยครับหรือใครที่เป็นสายรีบนะครับก็สามารถซื้อเพชรในการอัปเกรดบ้านของเราได้เลยเช่นกันครับโดยการอัปเกรดบ้านเนี่ยจะใช้เป็นเงินเท่านั้นนะไม่มีการใช้ไอเทมอื่นๆเข้ามาช่วยทำให้มันง่ายต่อการอัปเกรดมากครับส่วนการสร้างเด็กคอต่างๆอันนี้เราต้องไปหาไม้มาสร้างเด็กคอหรือว่าของตกแต่งภายในหมู่บ้านของเรานั่นแหละแต่ผมอยากแนะนำว่าหลังจากที่เราอัปเกรดหมู่บ้านของเราไปแล้วเนี่ยณเวลาที่เขากำลังอัปเกรดอยู่นะเราไปทำภารกิจกันสำหรับภารกิจในเกม Slam Isekai Memories นะครับเขาจะให้เราเล่นตามเนื้อเรื่องแคมเปญไปเลยโดยฉากคัตซีนเนี่ยเขาจะมีให้เราเซฟภาพอย่างสวยงามแล้วก็คนพากย์เป็นภาษาญี่ปุ่นนะแล้วก็มีซับไตเติลเป็นภาษาอังกฤษมาให้ยังไม่มีภาษาไทยนะตอนนี้นะครับส่วนเกมเพย์ของ Slam Isekai Memories เกมนี้จะเป็นแนว Turn Based RPG เนาะโดยรูปแบบการโจมตีเราต้องเลือกสีของการโจมตีสีเดียวกันถึงสามารถโจมตีพร้อมกันได้แบบเป็นคอมโบนะครับไม่สามารถเลือกคนละสีพร้อมกันได้ซึ่งสีแต่ละสีในการโจมตีจะเป็นการแทนค่าของธาตุต่างๆไม่ว่าจะเป็นดินน้ำลมไฟหรือแสงและความมืดครับทำให้ทุกการโจมตีเวลาที่เราเลือกสีพร้อมกันหลายอันได้เราจะได้คอมโบหรือว่าคริติคอลในการโจมตีที่มากขึ้นด้วยเช่นกันและยังได้ค่า Predator Success Rate ด้วยซึ่ง Predator Success Rate อันเนี้ยมันจะเป็นท่าการโจมตีพิเศษที่มีความหนักหน่วงมากที่สุดหรือจะเป็นการได้ท่าไม่ตายของแต่ละตัวละครเวลาที่เราตีด้วยเช่นกันครับและฟีเจอร์ของเกมมือถือที่ต้องมีก็คือการปรับความเร็วในการเล่นเกมและการเล่นแบบออโต้ให้เราทุกการชนะภายในเกม Slam Isekai Memories เกมนี้เราจะได้รับไอเทมต่างๆในการอัปเกรดสกิลตัวเราอัปเกรดเลเวลของเราอัปเกรดสแตทของเราแล้วก็อัปเกรดหมู่บ้านของเราด้วยครับโดยโหมดการเล่นต่างๆของเกมนี้จะมีแบ่งเป็นโหมดสตอรี่แล้วก็โหมดเทรนนิ่งรวมถึงอีเวนต์ก็มีให้เราเลือกเช่นกันครับสุดท้ายเลยจะเป็นโหมดรีเควสต์อันนี้ผมเดาว่าถ้าเกิดในอนาคตเราเล่นไปเรื่อยๆเราสามารถปลดล็อกและนำไปเล่นกับเพื่อนๆได้เช่นกันในหน้าตัวละครของเรานะครับเราสามารถอัปเกรดสแตทของแต่ละตัวละครได้รวมไปถึงความพิเศษที่สุดเลยที่ผมชอบมากก็คือมีชุดคอสตูมให้เราเปลี่ยนได้ด้วยครับอันนี้น่าจะถูกใจเหล่าสาวกสรานไม่ใช่น้อยเลยครับผมกับการเปลี่ยนชุดตัวละครรวมไปถึงไอเทมต่างๆภายในเกมเราสามารถใช้เงินซื้อเพชรมาได้ครับและยังมีช่วงอีเวนต์บาซ่าที่จะเป็นการขายไอเทมในราคาพิเศษจำกัดเวลาซึ่งถ้าเกิดเราซื้อในร้านบาซ่าทั่วไปเนี่ยราคามันก็จะสูงกว่านี้นะแนะนำว่าซื้อตอนอีเวนต์ก็ดีเช่นกันแม้กระทั่งค่าเฟรนด์ชิพภายในเกมเราสามารถนำมาแลกเปลี่ยนเป็นไอเทมภายในเกมก็ได้หรือไอเทมต่างๆเขาจะมีการแบ่งเป็นเทมเพสคอยหรือว่าใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ในการเอามาแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งของที่เราต้องการก็ได้เช่นกันไม่จำเป็นว่าต้องใช้เงินอย่างเดียวเนาะส่วนตัวละครภายในเกมที่เป็นตัวละครหลักหรือตัวละครพิเศษส่วนใหญ่เนี่ยก็สามารถเติมเพชรเข้าไปเพื่อสุ่มการซื้อได้เช่นกันเรียกได้ว่าเอาใจแฟนๆเหล่าสาวก Slam โดยเฉพาะเลยครับเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของรางวัลประจำวันครับหากเราทำเควสทุกวันหรือว่าสร้างบ้านอัปเกรดบ้านของเราทุกวันนะครับรางวัลประจำวันก็จะมีขึ้นให้เรากดรับทุกครั้งด้วยเช่นกันหากใครไม่ใช่สายเติมก็ไม่ต้องกังวลว่าจะเล่นเกมนี้แล้วไปต่อยากเพราะถ้าเราเป็นคนขยันเล่นทุกวันรับรองว่าเก่งได้แน่นอนครับสำหรับเกม Slam Isekai Memories ส่วนการตั้งค่าของเกมนี้เราสามารถตั้งค่า Background Music เสียงเอฟเฟคแล้วก็เสียงคนพูดแยกกันได้ส่วนกราฟิกจะมีให้เลือกตั้งค่าอยู่3ระดับครับกราฟิกต่ำกลางสูงสุดท้ายเลยจะเป็นเรื่องของการตั้งการแจ้งเตือนต่างๆหากใครที่สนใจ Slam Isekai Memories สามารถดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งใน iOS และ Android OS ครับรับรองได้เลยว่าสาวกการ์ตูนเรื่องนี้ไม่ควรพลาด
ส่งมอบความฟินอย่างทั่วถึงแน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ This is Game ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ